ู้สูงอายุกลุ่มนี้ถึงดูสดใสมีชีวิตชีวาแล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะนี่คือแม่อิงออนผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดเรื่องราวดีๆในชุมชนแห่งนี้เราเลือกจากคนที่ถูกทิ้งไว้อยู่ที่บ้านลูกหลานไปทำงานหมดเลยเหงาอยู่บ้านเราก็ไปเหมือนกับไปเชิญชวนเขาเข้ามามาช่วยกันดูแลวัดนะมาช่วยกันทำความสะอาดนะมาปุ๊บคนแก่ก็จะรู้หน้าที่ตัวเองคนนี้ไปกวาดลานวัดนะคนนี้ขึ้นไปถูบนวิหารนะแม้กระทั่งห้องน้ำห้องส้วมท่านก็ไปทำให้เราคุณแม่อิงออนอดีตครูที่อยู่ในชุมชนบ้านมหาโพธิ์มองเห็นว่ากลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนส่วนใหญ่อยู่บ้านแต่เพียงลำพังเลยคิดว่าการรวมกลุ่มน่าจะเป็นทางออกที่ดีเพื่อทำให้กลุ่มผู้สูงวัยมีความสุขมากขึ้นความคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างซึ่งให้คนสูงอายุมีส่วนร่วมอย่างเช่นเราทำโคมนะคะเราทำโคมนำโชคเราทำจักรกระดาษก็หาให้ผู้ชายที่เข้ามาก็ทำโคมผู้หญิงก็จะติดกระดาษแล้วเราก็ไปบูชาในวัดนักท่องเที่ยวมาก็สามารถจะบูชาแล้วเงินก้อนนั้นก็จะเข้าไปสู่คนสูงอายุให้เขามีรายได้มั่งอย่างเงี้ยค่ะคุณมาทานอาหารขันโตกบ้านเราจะมีการแสดงให้คุณดูซึ่งบ้านเรารับงานบ่อยๆคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายอย่างเช่นถ้าจะออกกันเฉยๆก็ไม่ใช่ก็มีการแสดงเขาก็จะมีรายได้กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยคลายเหงาแต่ยังสร้างความสุขสนุกสนานสร้างความรักความอบอุ่นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้สูงวัยในชุมชนบางทีเขาก็เสนอความคิดมาให้เรานะน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้ความคิดเขาก็ดีนะคะคือเขาอยู่บ้านเขาอาจจะไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไรเนาะอันนี้เราสามารถอย่างเช่นว่าเราไปรับงานข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วแทนที่เราจะทำแค่ในชุมชนเราสามารถจะไปอย่างเช่นไปขวงเมืองไปตามโรงแรมก็ไปมาแล้วนะคะไปตามโรงแรมเราก็ไปโชว์อย่างเงี้ยเขาชอบคือคนที่อื่นเขาอาจจะไม่เคยเห็นคนสูงอายุมีส่วนร่วมเนาะจากจุดเล็กๆที่ทำในชุมชนวันนี้ผู้สูงวัยจากชุมชนบ้านมหาโพธิ์ไม่เพียงแต่สร้างความสุขในชุมชนของตนเองแต่ยังเป็นผู้ที่ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้ที่มาเยือนจังหวัดน่านนอกจากความสุขที่ท่านมอบให้แก่ผู้อื่นแล้วการเห็นคุณค่าในตนเองก็ยังเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของผู้สูงวัยอีกด้วยแม่ดีใจนะคะเพราะว่าได้เจอคนเยอะๆเนาะทำให้เราคิดว่าชีวิตชีวาของเรานี่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เราคิดว่าที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้เจออะไรเลยพอมาเจออย่างนี้ทำให้เรามีความสุขค่ะได้มาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะคะก็รู้สึกว่ามีสุขภาพดีขึ้นจากที่เคยเครียดเคยอยู่ที่บ้านเหงาพอมาเข้าชุมชนก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีสุขภาพดีความสุขมากแกความสุขมากมีความดีใจถึงเราจะไม่รู้ว่าดัชนีวัดความสุขแบบสากลนั้นจะวัดได้เท่าไหร่แต่รอยยิ้มที่เปื้อนหน้าผู้สูงวัยก็เป็นคำตอบที่เพียงพอแล้วว่าความสุขอยู่ที่ไหน